าทจากทักษิณไปสปีกิ้งบนเวที Dinner Talk Flop เมื่อช่วงค่ำวันนี้ท่ามกลางเจ้าสัวกลุ่มทุนใหญ่ของประเทศไทยที่เข้าร่วมงานอย่างเช่นเจ้าสัวธนินทร์จากซีพีที่เข้ามาทักทายพูดคุยไม่กี่ชั่วโมงว่าขออยู่บนดินไม่เอาแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์อายุ75ปีไม่ได้มีอิทธิพลแล้วแต่เชียร์นายกอิงคือทักษิณเวอร์ชัน2ทั้งที่เพิ่งโดนดราม่าในการตอบคำถามผู้ดำเนินรายการหญิงที่ถามถึงวิชั่นบนเวทีเดียวกันก่อนคุณพ่อหลายชั่วโมงโดยการสปีกิ้งของทักษิณนอกจากจะโชว์วิชั่นการแก้เศรษฐกิจที่อัดไปยังแบงก์ชาติยังมีช็อตที่ทุกฝ่ายต้องหูผึ่งที่ทักษิณบอกว่าไม่ตื่นเต้นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเคาะรับหรือไม่รับคำร้องคดีล้มล้างการปกครองก็แค่รอฟังชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ขอย้อนอดีตแต่ไม่ใช่ moving forwardที่มีนัยยะฟาดแรงๆไปที่พรรคเด็กก้าวไกลที่ปัจจุบันเป็นพรรคประชาชนโดยตรงที่เรียกเสียงปรบมือเกลียวโดยช่วงที่ผ่านมาที่ไม่แต่นายกอิงที่พาลูกเข้าทำเนียบหรือคุณหญิงพจมานที่วันนี้วันเกิดครบรอบ68ปีจะลุ้นทุกฝ่ายการเมืองและภาคตลาดทุนรวมถึงแวดวงต่างประเทศล้วนจับตาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าจะข้อสรุปรับหรือไม่รับคำร้องที่ธีรยุทธร้องทักษิณและเพื่อไทยล้มล้างการปกครองใน6ประเด็นเพราะก่อนหน้านี้นอกจากจะมีการออกมาบิ้วของฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายแค้นอย่างตู่จตุพรและอีกหลายๆคนยังมีรายงานผ่านสัญญาณการสู้มือของข้าราชการบางสีที่ไม่ทำตามที่ฝ่ายอำนาจการเมืองสั่งเรื่องโผการแต่งตั้งโยกย้ายระดับสูงว่าเป็นสัญญาณแนวโน้มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหลังวันนี้แต่เมื่อถึงเวลาปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องคดีนี้ใน5ประเด็นมีเพียงประเด็นสัมพันธ์เขมรปม MOU ที่ไม่เอกฉันท์กระนั้นแม้ผลออกมาศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องแต่ก็ใช่ว่าทักษิณและเพื่อไทยจะพ้นบ่วงเคราะห์การเมืองอย่างที่อาจารย์สมชัยบอกว่ามีผลทำให้หายใจลงอีกสักพักเพราะเท่ากับว่าศาลมองว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองแต่ยังมีคดีอื่นๆที่นักร้องไปยื่นกกต.ปปช.ที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการครอบงำหรือยอมให้ถูกครอบงำไม่ได้หมายความว่าหากศาลไม่รับเรื่องราวต่างๆจะยุติตามก็ไปสอดรับกับอาจารย์แก้วสรรอติโพธิ์ที่บอกว่าเห็นด้วยหากธีรยุทธควรต้องปรับยุทธวิธีหันไปร้องกกต.และปปช.เพื่อเอาหลักฐานที่มีไปเสริมสำนวนให้คดีที่มีการร้องไปแล้วควรต้องทำครับโดยทราบว่าธีรยุทธทำงานหนักจนมีหลักฐานดีๆในคำร้องจำนวนมากที่ทั้งหมดยังไม่นับรวมคดีมาตรา112อันเดิมหลังจากลงมาจากชั้น14ที่ยังคงปักหลังทักษิณอยู่ที่ศาลกรณีก็น่าสนใจกับการวิเคราะห์ที่เชื่อมต่อภาพการเมืองจากเหตุการณ์ในวันนี้ว่าอาจเป็นสัญญาณที่ทักษิณและเพื่อไทยและรัฐบาลอิงจะได้ไปต่อได้ไกลแค่ไหนผู้มีอำนาจยังคงใช้บริการในฐานะอนุรักษ์นิยมใหม่ที่จะสู้กับพรรคเด็กที่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งอันล้อไปกับภาพความมั่นใจของทักษิณจากการที่ให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นในวันก่อนถึงการกลับมาประเทศไทยของยิ่งลักษณ์น้องสาวในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทักษิณไปขึ้นเวทีช่วยหาเสียงนายกอบจ. อุดรเมืองหลวงของคนแสดงเพื่อไทยที่ต้องชิงจากผู้สมัครจากพรรคเด็กที่แม้อีกด้านจะถูกกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษ์ทั้งในกลุ่มอีลิกเทคโนแครกและกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงกลุ่มเคลื่อนไหวบนถนนที่ยังคงเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเพื่อไทยในขณะที่บางฝ่ายก็มีการวิเคราะห์ว่าดิวอำนาจของผู้มีอำนาจยังไม่ถึงขั้นที่จะล้มรัฐบาลอิงเพื่อไทยไปใช้บริการภูมิใจไทยแต่ตอนนี้ยังอยู่หน้างานสู้พรรคเด็กที่ทุกฝ่ายยังสมประโยชน์กันทั้งอำนาจอนุรักษ์เพื่อไทยภูมิใจไทยแต่อาจจะมีอนุรักษ์บางปีกที่เคยต้านระบอบทักษิณไม่พอใจโดยมีการมองว่าสถานการณ์กลุ่มสภาพบริหารอำนาจแบบขัดแย้งจะไปอย่างนี้ต่อไปแต่ไม่ถึงขั้นมีการเปลี่ยนแปลง